ทุกอย่างที่มีฉันให้เธอไปหมดแล้วความรักดีๆที่ฉันไม่เคยจะให้ใครมาบอกว่าฉันอย่าเสียเวลากับเธอจะได้ไหมวันนี้ไม่มีแล้วหัวใจไม่เหลือที่ตรงไหนให้ยืนจากคนที่รักกีตาร์แม็กไลฟ์ครับวันนี้มาอยู่กับมิวสุภสิทธิ์ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับไอ้มิวทักทายแฟนต้องบอกว่าทั่วโลกอ่ะครับผมก็สวัสดีนะครับทุกคนก็มิวสุภสิทธิ์ครับผมวันนี้ก็อยู่กับกีตาร์แม็กครับก็ฝากตัวด้วยนะครับผมครับผมมีภาษาอื่นไหมที่ได้ไหม Hi guys I'm มิวสุภสิทธิ์ now I'mStreaming with the Guitar Mac Live, so please continually watch it. ได้เลยครับโอเคช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับมิวงานเยอะมากได้พักผ่อนอะไรบ้างไหมเนี่ยก็ช่วงนี้งานก็ยังคงหนักเหมือนเดิมครับผมก็จะมีทั้งถ่ายรายการทำเพลงด้วยแล้วก็หนักที่ทำเบื้องหลังซีรีส์ด้วยครับผมว่าใกล้ๆจะถ่ายเร็วๆนี้แล้วครับผมก็ค่อนข้างแบบหนักมากเราต้องแบบมานั่งตรวจบทเองว่าบทโอเคหรือยังไปนั่งดูแคสด้วยครับโหดูข้างหลังด้วยใช่ไหมงานโปรดักชันด้วยได้นอนไหมเนี่ยอย่างเงี้ยได้นอนครับยังคงนอนครบ8ชั่วโมงอยู่ครับผมเนี่ยแฟนๆฝากมาบอกอุ๊ยพี่มิวได้พักผ่อนหรือเปล่าอะไรกลับบ้านไปหลับตลอดเลยครับไม่ทำอะไรเลยจริงๆกลับบ้านปุ๊บอาบน้ำนอนโยนตัวลงเตียงเลยโยนไม่ไหวเลยฮะโอเคครับอ่ะแต่วันนี้มิวมีผลงานเพลงใหม่มาฝากเราด้วยใช่ครับผมชื่อเพลงว่าทานอสนะฮะครับเอาเริ่มจากยังไงดีเอาที่มาที่ไปของเพลงนี้ก่อนแล้วกันทำไมได้คอนเซปต์นี้มาครับที่มาที่ไปสำหรับเพลง Thanos เนี่ยคือตอนที่ผมไปสตูดิโอของพี่ว่านครับก็ไปนั่งคุยกันเรื่องคอนเซปต์เพลงว่าจะเป็นเพลงช้าเพลงเร็วเพลงยังไงดีตอนนั้นก็คุยแบบคุยสัพเพเหระครับผม พี่ว่านก็ถามว่าเนี่ยผมอ่ะชอบตัวฮีโร่ตัวไหนครับผมก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้าฮีโร่ใน Avenger อ่ะผมถ้าชอบมากสุดไม่ได้ชอบฮีโร่ชอบธานอสครับอ้าวเราไปทางนั้นได้ผมเป็นคนที่แบบชอบไม่รู้อะชอบรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์ของตัวร้ายอะในหลายๆเรื่องชอบดีครับเราเลยชอบคาแรคเตอร์ดีไซน์ของตัวร้ายแล้วก็เลยรู้เรายิ่งธานอสเนี่ยผมรู้สึกว่าทางมาร์เวลเขาทำมิติมาค่อนข้างลึกทีเดียวครับแบบเป็นตัวละครที่มีอุดมการณ์อะไรรู้สึกเออชอบการดีไซน์ตัวละครนี้ขึ้นมาครับแต่พี่วานก็บอกว่าเออพี่ก็ชอบตัวนี้เหมือนกันก็เลยแบบเอองั้นเราลองเอาไอ้ตัวละครเนี้ยมาทำเป็นคอนเซ็ปต์เพลงดูไหมก็เกิดมาจากอันนั้นเลยครับผมก็เลยจะมีการเล่นเรื่องการดีดนิ้วเล่นเรื่อง Infinity Stone ถุงมืออะไรพวกเนี้ยครับผมก็คือได้ตัว Thanos เนี่ยมาเป็นคอนเซ็ปต์หลักแล้วคราวนี้เราจะขยายความจาก Thanos ยังไงฮะเนี่ยจากคอนเซ็ปต์เนี้ยเริ่มจากตรงไหนก่อนมันเริ่มจากว่าซิงเกิลผมอ่ะอันนี้เป็นซิงเกิลที่4ใช่มั้ยครับใช่ครับ3ซิงเกิลแรกเป็นซิงเกิลที่แฮปปี้หมดเลยเป็นเชิงโพซิทีฟหมดเลยทีนี้พี่ว่านก็เลยบอกว่าเอ้ยมิวยังไม่มีเพลงเชิงเนกาทีฟเลยแบบทำเพลงอกหักเศร้าๆอะไรอย่างงี้มั้ยผมก็บอกได้เลยพี่เอาแบบอยากผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงช้าอยู่แล้วครับแล้วก็เลยอ่ะงั้นแบบงั้นพี่ทำเพลงช้าให้ผมหน่อยละกันนะเพลงแบบเป็นเพลงช้าอกหักเลยขอแบบเศร้าๆก็เลยได้โจทย์ว่าธานอสแล้วก็เพลงอกหักเศร้าๆมาพี่ว่านก็เลยเอามารวมกันก็เลยได้ประโยคที่ว่า
ค่เธอดีดนิ้วฉันจะหายไปอ๋ออันนี้เลยอันนี้เลยดีดนิ้วหายได้กิมมิกในเพลงปุ้งปุ้งไปเลยแต่คราวนี้ก่อนหน้านี้มิวร่วมงานกับพี่ว่านได้ยังไงฮะหรือไปเจอได้กันถึงได้คุยเรื่องดนตรีกันเนี่ยครับผมก็เริ่มแรกเนี่ยมันมาจากตอนที่ตอนปล่อยซิงเกิลแรกตอนเดือนสิงหาคมปีที่แล้วครับผมพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีโชว์เคสครับเป็นโชว์เคสที่บอกว่าเอ้ยผมจะมาเป็นศิลปินแล้วนะก็จะมีแบบเหมือนก็มีโชว์ซึ่งเราก็อยากเชิญศิลปินที่เราชอบมาครับผมแล้วก็ติดต่อพี่ว่านไปแล้วเขาก็มาแล้วก็คุยกับเขาเล่นๆบนเวทีเขาแบบเออเนี่ยพี่ทำเพลงให้ผมหน่อยนะอะไรเงี้ยยับไปยับไปก่อนเขาก็เออเราออเล่นๆเหมือนกันแต่ก็มีหลักฐานเขาเออออแล้วเราก็เลยตามไปเรื่อยๆจนได้เพลงนี้มาครับผมตอนที่ทำงานอ่ะโอเคตอนทำงานร่วมกันอ่ะมันมีความยากง่ายยังไงบ้างเพราะว่าโอเคมีคอนเซปต์แล้วได้เนื้อมาท่อนนึงคราวนี้เราขยายความไปเนื้อเพลงต่างๆได้ยังไงฮะโหเพลงนี้ต้องบอกว่าง่ายมากสำหรับผมครับเพราะว่าเพลงนี้ผมค่อนข้างจะมีหน้าที่ร้องอย่างเดียวทางด้านคอนเซปต์ทำนองเนื้อเพลงอะไรพวกนี้คือเป็นพี่ว่านจัดการหมดเลยเพราะว่าพี่ว่านเขาก็เป็นโปรดิวเซอร์เองด้วยครับผมเขาก็จะไปหามาหมดเลยว่าต้องอะไรยังไงบ้างส่งมาให้เราเช็คว่าชอบหรือเปล่าถ้าไม่ชอบแก้ตรงไหนบ้างอะไรผมก็มีหน้าที่แค่คอย QC คอยรีเช็คเฉยๆครับผมแล้วก็โหแล้วแบบยิ่งตอนไปอัดอ่ะพี่ว่านเขาก็ชวนพี่โอ๊ตมาด้วยพี่โอ๊ตปาโมดเขาก็ชวนมาเป็นแบบเป็นคนที่ไกลร้องให้ผมแล้วก็ร้องคอรัสให้ด้วยโอ้โหสบายแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้ว มีคนช่วยเต็มเลยก็เลยได้เพลงนี้มาครับผมคือพูดง่ายตัวเพลงมาทีมงานค่อนข้างแข็งแรงแหละโหสตรองเลยต้องค่อนข้างแบบสตรองจริงๆครับผมแต่อย่างที่บอกว่ามิวจะเป็นคนที่ดูเช็คดับที่เพลงที่มาถูกไหมได้ตั้งแต่แรกเลยไหมหรือว่าไปแก้กันกี่รอบหรืออะไรอย่างเงี้ยเพลงนี้จะมีแก้แค่พวกเรื่องดนตรีนิดหน่อยเฉยๆครับผมแล้วก็เรื่องตอนมิกซ์ว่าเราจะมิกซ์กันยังไงดีแต่ถ้าแบบเรื่องเนื้อเพลงหรือว่าทำนองเมโลดี้อะไรพวกเนี้ยชอบมาอยู่แล้วเรื่องคือสุดยอดมากๆครับเอาใจไปเลยครับผมฟิวโยนหัวใจพี่วาดไปโอเคครับก็พูดง่ายแก้เรื่องเนื้อเพลงไม่เท่าไหร่แก้เรื่องดนตรีอย่างเดียวแสดงว่าเพลงนี้มิวรีเควสว่าอยากได้ดนตรีแบบไหนด้วยหรือเปล่าฮะก็ผมบอกเขาเลยว่าผมอยากได้เพลงประมาณว่าแบบเหมือนเพลงโอ๊ยลืมอีกแล้วเพลงของพี่ว่านเวลาคนไม่มีเวลาผมชอบเพลงนั้นมากตอนที่เหมือนพี่ว่านมาเป็นศิลปินก็รู้สึกว่าเออชอบเพลงนี้มากๆเป็นเพลงแรกๆของเขาเลยมั้งครับใช่ก็เลยแบบรู้สึกว่าเออพี่อยากได้ฟีลประมาณนั้นเลยเขาก็เลยแบบงั้นแบบจัดให้คือพวกงานเรฟเฟอเรนซ์มันค่อนข้างชัดเจนแหละก็เลยแบบทำงานง่ายขึ้นคราวนี้มาที่ของพี่โอ๊ตปราโมทบ้างฮะรู้จักกันเป็นการส่วนตัวไว้แต่แรกหรือว่าไม่รู้จักเลยครับก็เพิ่งมีโอกาสได้ทำงานกับเขาแบบจริงๆจังๆครั้งแรกก็ตอนนั้นแต่ว่าก่อนนั้นก็เคยไปออกรายการเขามาก่อนอยู่แล้วครับผมแล้วก็ไปพี่เขาก็เลยมาช่วยอัดคอรัสแล้วก็ไกด์ร้องให้ด้วยพี่เขาก็แบบสุดยอดมากจริงๆเขาร้องอะไรของเขาก็ได้หมดเลยแล้วเขาก็แบบเขาจะมีวิธีในการบรีฟผมว่าควรจะร้องยังไงด้วยแบบง่ายๆมากๆเลยแบบพูดนิดนึงแล้วผมก็สามารถทำได้เลยนะครับพี่โบก็เก่งมากเพราะว่าในมุมนึงอ่ะโอเคเราแฟนๆทั่วไปจะเริ่มคุ้นชินกับพี่โอ๊ตในฐานะแบบตลกเป็นยูทูบเบอร์อย่างเงี้ยแต่ในพาร์ทของการเป็นนักร้องนี่แกค่อนข้างจริงจังมากเลยสุดยอดสุดยอดมากจริงๆครับผมถ้าแบบถ้าผมไม่ได้เขาก็จะแบบจะบอกว่าเนี่ยมิวต้องแก้อย่างนี้อย่างนี้นะลองทำแบบนี้ดูสิแบบนั้นดูสิก็ทำได้เลยก็จะไม่เกินแบบ 2-3 เทคก็จะผ่านแล้วครับเพราะจริงเพลงนี้เหมือนเมโลดี้มันก็สูงอยู่เหมือนกันนะร้องยากอยู่เหมือนกันสูงครับพี่โอ๊ตบอกยังไงบ้างครับมีคำแนะนำยังไงบ้างมีท่อนไหนที่แนะนำเป็นพิเศษไหมก็ไอส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องคำที่เราต้องบ่งบอกถึงอารมณ์อะไรพวกนี้ครับเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยจะใช้แบบผู้ไวฟ์เยอะผู้อารมณ์เยอะๆมากๆอะไรอย่างนี้ก็จะมีการแบบใช้เสียงแตกเข้ามาช่วยใช้ดินามิกเข้ามาช่วยอ่อนเบาตรงไหนดีหนักตรงไหนได้บ้างอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็ใช้แบบการซัพพอร์ตของกระบังลมในการร้องก็มีวิธีของเขาอยู่นี่เหมือนมาเรียนร้องเพลงอีกรอบเลยใช่ใช่เหมือนเขาสอนร้องเพลงนะแต่สอนง่ายสอนง่ายครับผมดุไหมดุไหมพี่ออสเนี่ยโอ้ชิลไม่ดุเลยทั้งพี่ว่านทั้งพี่โอ้เลยแล้วก็มีพี่ฟุ้งคอยคุมให้ด้วยเป็นเจ้าเวทเตอร์ใช่ไหมก็ชิลมากมากทุกคนอันนี้ไปอ่านที่ห้องพี่ฟุ้งเลยไหมใช่ใช่ครับอ่านที่ห้องพี่ฟุ้งเลยห้องนั้นนะมีพักเบรกกินส้มตำด้วยโอเคครับเพลงนี้จริงๆแล้วพอเราไปฟังเนี่ยมันจะเป็นสไตล์ที่ถ้าเทียบกับเพลงที่ผ่านๆมาเนี่ยเพลงนี้ดูจะร้องค่อนข้างต้องแข็งแรงนิดนึงด้วยใช่ไหมยากไหมครับเพราะว่ามันเป็นแบบป๊อปล็อกตรงๆเลยอ่ะยากยากตรงที่มีท่อนสูงเยอะแล้วมันจะมีตัวโน้ต
ที่มันก้ำกึ่งว่าเอ๊ะเราจะใช้เสียงต่ำหรือว่าใช้เสียงเชสหรือว่าใช้เสียงเฮดไวส์ดีใช้เสียงแบบธรรมดาเสียงหลบดีอะไรเงี้ยเยอะมากๆครับผมถึงเวลาจริงก็แบบมันจะเออหน่อยตอนที่เราแบบซ้อมตอนแรกๆแต่พอเราจับทางได้แล้วก็พอไหวอยู่ครับแล้วก็ตรงท่อนหลบเนี่ยค่อนข้างจะต้องแบบใช้ซัพพอร์ตแข็งแรงมากๆโอ้ก็เหมือนกับว่าเป็นการทำงานที่ประมาณนึงยากประมาณนึงแต่ก็โอเคอันนี้ลองยากครับครับใช้เวลานานไหมฮะจากโปรเซสทั้งหมดเนี่ยโปรเซสทั้งหมดก็น่าจะเริ่มต้นประมาณกันยาที่เราดิวกับพี่ว่านไว้ครับผมแล้วก็พอหลังจากนั้นประมาณเดือนกว่าครับก็เข้าไปคุยเรื่องโปรเจกต์กับเขาแล้วครับผมแล้วก็พอเวลาอัดเขาส่งเดโมมาก่อนอัดประมาณน่าจะ3อาทิตย์ได้ครับแล้วเข้าไปอัดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเฮ้ยแล้วช่วงนั้นมีงานยุ่งไหมอ่ะเพราะมันต้องแบ่งเวลาไหมช่วงพฤศจิกายุ่งมากจริงๆช่วงพฤศจิกาคือยุ่งจนต้องเข้าโรงพยาบาลเลยครับวันนั้นตอนนั้นคือหนักมากจริงๆแล้วก็ต้องไปอัดด้วยนะใช่แล้วตอนนี้ก็เลยแบบเหมือนประมาณว่าก็พยายามจัดตารางให้เราแบบมีเวลาพักผ่อนเพียงพอหรออืมครับผมโอเคพอเราฟังนะตอนที่เป็นมาสเตอร์ตอนนั้นเสร็จแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างก็ดีก็ต้องดีใจแล้วตอนนั้นคือพอได้เพลงมาคือแบบอยากปล่อยตอนนั้นแต่มันต้องมีโปรเซสในการ PR อยู่บางครั้งก็เลยแบบต้องค่อยๆเลยผมมันจะเป็นคนขี้ตื่นเต้นแฟนคลับจะรู้ว่าผมแบบขี้สปอยมากว่าก็ตื่นเต้นนะบางทีเวลาได้เพลงใหม่มาปุ๊บก็อยากปล่อยเนี่ยตอนนี้ทำเพลงใหม่มาก็อยากจะปล่อยแล้วเออล่ะโอเคเพลงนี้พอได้มาสเตอร์ไปแล้วเรามีความรู้สึกแบบเอ้ยท่อนนี้มันน่าจะอะไรที่มีบ้างไหมโหไอตอนที่ได้มาสเตอร์มามันคือผ่านการมิกซ์มาแล้วครับผมเพราะว่าเราก็ไปแก้ตอนมิกซ์แล้วว่าท่อนนี้ควรจะยังไงตอนมาสเตอร์มาก็เลยแบบก็ตามที่เราคิดไว้ 100% ไหมก็ 100% ครับผมก็เลยปล่อยมาแล้วโอเคครับคราวนี้มาเรื่องของ MV บ้างเพลงนี้ได้มินทิชยามาเล่นด้วยใช่ไหมครับผมชักชวนกันยังไงฮะก็ชวนในงานเหมือนกันคนนี้เจอในงานแล้วชวนอย่างเดียวเจอในงานแล้วก็ชวนเพราะว่าโหพี่มินเขาก็ต้องบอกว่าเป็นนักแสดงแถวหน้าเมืองไทยเลยแล้วเก่งมากๆความสามารถเยอะมากๆครับเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเพลงเรามีนางเอก MV คนแรกเราอยากให้พี่มินเล่นจังเลยก็เลยแบบลองคุยกับเขาดูว่าแบบถ้ามีโอกาสมาเล่นให้ได้ไหมพี่มินเขาก็น่ารักมากๆครับเขาก็ได้ตอนที่ชวนเนี่ยคือตอนนั้นมีพล็อตเรื่องของ MV เรื่องหรือว่าชวนไว้ก่อนตอนที่เจอกันตอนแรกๆเนี่ยก็คือชวนไว้ก่อนแล้วชวนลอยๆเลยชวนลอยอีกแล้วใช่ชวนลอยๆเลยครับผมเราพอเราได้ตัวเนื้อเรื่องแล้วตัวได้ตัวที่มันเป็นเดโมของเพลงมาก็เลยส่งให้พี่เขาฟังดูว่าแบบเออเนี่ยพี่มาเล่นใหเพลงนี้ได้ไหมเพลงของพี่ว่าเลยว่าตกลงเลยครับผมตัวเนื้อเรื่องเป็นยังไงบ้างฮะตอนที่คุยกันเนี่ยตอนนั้นมีรีเควสอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าก็เราจะเล่นกิมมิกเรื่องการดีดนิ้วครับผมแล้วก็เรื่องการหายไปก็ถ้าตามใน MV เนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีเรื่องดีดนิ้วอย่างที่บอกไปปุ๊บมีการหายไปมีการวาร์ปอะไรบางอย่างการเปิดประตูกิมมิกก็คือเรื่องการเปิดประตูด้วยเหมือนกันครับผมการเปิดประตูนี่อันนี้เป็นถือว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเรื่องนี้ไหมเพราะมันก็มีเหมือนกับว่าในทุกฉากเลยอ่ะสัญลักษณ์สำคัญมากๆอันนี้ไปตามอ่านดูแฟนๆไม่ค่อยพูดถึงเรื่องการเปิดประตูเท่าไหร่ครับใช่แต่การเปิดประตูเป็นกิมมิกมากๆครับทั้งการแบบมองลอดช่องประตูการเปิดประตูอันนี้ใบ้ให้ละกันว่าสุดท้ายแล้วจะเห็นว่าเราไม่ได้เปิดประตูแล้วครับผมใช่ผู้กำกับเขาดีเรคเตอร์เน็ตใช่ไหมฮะคนนี้เป็นไงบ้างดีเรคเตอร์เน็ตเป็นคนที่ทำงานสบายมากเลยครับครับแต่ด้วยดีเรคเตอร์เนี่ยเป็นคนที่อยากกลับบ้านตลอดเวลาบอกเลยว่าทำงานกับเน็ตจะไวมากมากเพราะว่าเน็ตอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านไปพักทุกงานแต่งานจะมีงานดีมากครับงานคือเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยถ่ายเผื่อเท่าไหร่ขนาดที่เขาวางมาแล้วอ่ะครับยังใช้ไม่ครบเลยนะครับแต่คือจะไม่มีการถ่ายเผื่อเยอะมันทำให้เวลาในการทำงานเนี่ยเร็วมากเขารู้ในหัวเขาว่าเขาต้องใช้อะไรบ้างและพอแค่ไหนมันเลยทำให้ทั้งทีมโปรดักชันกับนักแสดงคือไม่เหนื่อยเลยครับเพราะว่าตามเบรกค่อนข้างตามเบรกมากๆเลทคือไม่เคยเกิน1ชั่วโมงอะไรครับผมแล้วแบบวางเบรกมาแบบ6โมงเสร็จแล้วอ่ะ6โมงเย็นเสร็จแล้วเร็วจริงๆครับคือดีเรคเตอร์เน็ตเนี่ยเขาค่อนข้างจะเก่งเรื่องพวกเซตฉากอะไรอย่างงี้ถูกมั้ยใช่ๆอันนั้นนานในเรื่องของการทำฉากทำอะไรอย่างเงี้ยสำหรับถ้าสำหรับของทานอสเนี่ยก็ไม่นะครับผมจะมีการเซตฉากแค่ตอนที่พอโดนดีดนิ้วมาเราจะเห็นว่าแสงเปลี่ยนเป็นแสงฟ้าเนี่ย
พวกเซตพวกผ้าคลุมอะไรพวกนี้ที่ต้องคลุมบ้านก็มีอันนั้นแค่แป๊บเดียวเสร็จแล้วครับแล้วคนแต่งเพลงของเราเขาเข้าไปทำอะไรใน MV ฮะเป็นอีสเตอร์เอ็กเป็นอีสเตอร์เอ็กครับผมเป็นอาจจะบอกเนื้อเรื่องชัดเจนไม่ได้ว่าเป็นใครภายในเรื่องก็ต้องเข้าไปดูกันเองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับเข้าไปปั่นวิวให้ด้วยนะครับโอเคครับผมเห็นคนแซวเพียบเลยคนนั้นใช่เพราะว่าตอนโปรโมทเนี่ยเราไม่มีรูปพี่ว่าเลยเพราะอยากให้เป็นให้ทุกคนแบบเซอร์ไพรส์ในMVแต่ว่าบางคนก็หลุดประเด็นไปนิดนึงบอกว่าตอนพี่ว่านออกมาขำเราอยากให้มีความเซอร์ไพรส์ผมก็เอ้ยทำไมคนนี้มาเหรออะไรยังไม่ใช่แฟนคลับบอกว่าขำตลกพี่ว่านกลายเป็นอย่างนั้นไปแกน่ารักเขาก็บอกว่าเนี่ยบอกว่าเนี่ยเพื่อมิวเลยนะพี่ว่านยอมใส่กางเกงเอวสูงปกติเขาจะไม่ต้องใส่กางเกงเอวสูงน่ารักมากๆเลยครับโอเคว่าฟีดแบ็กแฟนๆเป็นยังไงบ้างพอหลังจากปล่อยออกไปแล้วเนี่ยเพลงนี้ได้ไปเช็คไหมแฟนๆบอกว่าได้อกหักทิปแล้วได้อกหักทิปครับผมก็บอกว่า MV สวยมากๆแล้วก็ตัวเนื้อเพลงเนี่ยชอบมากๆก็เขาก็บอกว่าเนี่ยเพลงปล่อยมาแป๊บเดียวร้องได้แล้วเนี่ยกูเดย์ยังร้องไม่ได้เลยตอนนี้กูเดย์มันร้องยากกว่าที่เองก่อนหน้ายังร้องไม่ได้เลยแต่ยังว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงแบบสไตล์แบบช้าๆนะเป็นป๊อปแบบเป็นป๊อปจ๋าเลยครับครับมีคอมเมนต์อะไรที่โดนใจมิวบ้างไหมแบบว่าอ่านแล้วสะดุดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์ผมอาจจะชอบไปนั่งอ่านคอมเมนต์เรื่องพวกเนื้อเรื่องใน MV เพราะว่า MV นี้เป็น MV ที่เชิงคอนเซปต์เยอะครับผมมันทำให้อาจจะบอกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ได้บอกไปชัดเจนเท่าไหร่ต้องให้แบบคนดูไปลองนึกเอาเองว่าเป็นยังไงอะไรสื่อถึงอะไรบ้างไปนั่งไล่อ่านดีก็สนุกดีครับผมได้ reference ใหม่มาทำด้วยก็มีแบบมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็มีไอเดียอื่นมาช่วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าเปรียบเทียบความยากง่ายระหว่างเพลงนี้กับเพลงที่ผ่านๆมาเนี่ยมีความยากง่ายต่างกันยังไงบ้างฮะโหแน่นอนเรื่องการร้องเพลงนี้ต้องบอกว่าร้องยากที่สุดตั้งแต่ที่ร้องมาครับผมเพราะว่ามันจะเป็นแบบเป็นเพลงนี้ต้องใช้อารมณ์เยอะมากๆในการร้องครับแล้วก็เสียงสูงมากด้วยแล้วก็ใช้เทคนิคการร้องที่เยอะมากๆส่วนด้าน MV เนี่ยถามว่าอันนี้ยากไหมก็ถ้า MV ความยากผมว่า MV แรกยากสุด Season of You ครับยากด้วยฉากอะไรต่างๆเพราะว่าฉาก Season of You จะเป็นแฟนตาซีมากๆแต่ว่าฉากนี้มันจะมีความไซไฟหน่อยๆซึ่งแบบมันสามารถถ่ายในบ้านเซตในบ้านได้แล้วก็สามารถแค่คุมนิดหน่อยก็สามารถแบบดูไซไฟได้แล้วมีการข้ามมิติเวลาอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับครับผมโอเคแล้วก็พวงกับก็ยังดีเรคเตอร์เนตตี้ก็เคยทำงานกับสแตมด้วยก็ต้องมีเอี่ยวๆพี่แตมไว้นิดนึงหรือเปล่าอันนี้ตั้งใจไหมก็ไม่ครับผมแต่ได้ผมมาทำงานกับเนตใหม่โอ้เอ็มวีนี้เป็นเอ็มวีที่3แล้วที่เขาทำให้แล้วก็ตอนที่คอนเสิร์ตงานวันเกิดเขาก็เป็นคนทำไอตัวนี้ให้ตัววีทีอาร์ให้ด้วยก็เลยแบบทำงานด้วยกันมาเยอะมันก็เลยรู้ค่อนข้างจะรู้ขากันแล้วว่ายังไงอะไรยังไงบ้างครับรู้ทางแล้ววีน่ารอกลับบ้านอย่างเดียวเลยแป๊บเดียวเสร็จจริงๆถึงขั้นเอ็มวีเนี้ยคือถึงขั้นแบบเน็ตคือให้ไปนั่งดูตัดที่คอนโดเขาเลยจริงจริงเข้าไปดูแบบเหมือนเราช่วงที่ผ่านมาเลิกงานค่อนข้างจะดึกอะไรเงี้ยครับผมก็แบบ4 ทุ่มไปนั่งดูไปนั่งดับเบิลเฮดไปนั่งตรวจตัดต่อเลยที่คอนโดอะไรเงี้ยโอเคครับก็เป็นเพลงที่ออกมาก็แฮปปี้แหละเนาะใช่ไหมใช่ชอบกับผลงานนี้มากครับโอเคครับคราวนี้มีคำถามจากแฟนๆบ้างฮะเมื่อวานลงโปรโมทไปมีคำถามแฟนๆมากมายทีเดียวแต่คัดมาแหละตอนนี้ปล่อยเพลงมาหลายเพลงแล้วตอนนี้มิวพร้อมจะไปทัวร์ตามผับหรือยังฮะโอ้ยต้องบอกว่าแปลกใจมากๆเพราะว่าผับอะไรพวกนี้ติดต่อมาเยอะมากจริงๆครับเยอะแบบเยอะมากๆเราก็รู้สึกว่ามันก็ถ้าไปคงจะสนุกดีครับผมแต่ก็ต้องดูตารางก่อนเพราะว่าตารางตอนนี้ก็แน่นมากเหมือนกันถ้ามีโอกาสก็อยากลองไปดูบ้างเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีโอกาสเจอแฟนๆเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ไปสนุกกับแฟนๆครับผมถ้าผมถามไปหน่อยถ้าสมมติว่าไปทัวร์อย่างเงี้ยมิวจะโชว์ในลักษณะไหนมีเซตโชว์ไว้เป็นแบรนด์หรือว่าเป็นเปิด data หรืออะไรเงี้ยโอ้ยมีเป็นแบรนด์ด้วยแล้วมี data ใส่เข้าไปด้วยครับผมเพิ่มความแน่นเลยทั้ง data ทั้งแบรนด์เลยครับผมก็พูดง่ายๆแล้ว2 แบบเลยใช่ต้องบอกเอามารวมกันดีกว่าเป็น data แล้วก็เล่นแบรนด์ทับไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องบอกว่ามีเซตโชว์ไว้แล้วนะมีเซตโชว์ไว้แล้วเรื่องนี้มีเวลาซ้อมกับแบรนด์เหรอฮะวันนี้ก็ไปซ้อมมาแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา
แสดงว่าเร็วๆนี้อาจจะได้เห็นการทัวร์ของมิวแหละถ้าสมมติว่าเวลามันใช่ถ้าแบบถ้าโควิดมันนิ่งเมื่อไหร่ก็แบบเตรียมตัวเลยครับผมคือทั้ง4เพลงมีการทำเวอร์ชันใหม่กับแบรนด์ด้วยครับถ้าเป็นเวอร์ชันที่แบบทุกๆคนยังไม่ได้เคยฟังเลยครับผมอันนี้มีคำถามนึงจากแฟนๆคือเขาเหมือนกับอาจจะเขาท้อนิดหน่อยเขาก็ถามว่าเวลาที่มิวหมดไฟในการทำงานมีวิธีจัดการกับความรู้สึกยังไงฮะเวลาหมดไฟเหรออันนี้ผมรู้สึกว่าหลายๆคนจะเป็นครับมันเป็นแบบเป็นช่วงเบิร์นเอาท์นะของด้านอารมณ์ทางจิตใจอะไรพวกนี้ครับผมก็ต้องบอกว่าอย่างแรกคือรู้ตัวก่อนว่าเราเบิร์นเอาท์แล้วก็สิ่งที่ทำได้ก็คือพักผ่อนเพราะว่าอาการเบิร์นเอาท์เนี่ยมันมาจากหลายอย่างเรื่องการพักผ่อนไม่เพียงพอเรื่องการเหนื่อยล้าสะสมหรือว่าการที่เราไม่มีเป้าหมายแล้วครับเรื่องการพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยเราก็ไปพักผ่อนหาอะไรที่เราสนุกหาอะไรที่เราชอบทำเสพอะไรสิ่งนั้นเหล่านั้นเยอะๆแล้วก็จะทำให้เหมือนแบบมูดแอนโทนของเราดีขึ้นเพราะว่าแน่นอนว่าร่างกายกับจิตใจมันสัมพันธ์กันอยู่แล้วครับผมถ้าจิตใจพังไปส่งผลต่อร่างกายด้วยดังนั้นการฟื้นฟูจิตใจก็เป็นสิ่งที่ดีครับผมก็ฮีลตัวเองด้วยแบบสิ่งที่ชอบหาอะไรทำถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมเรานึกไม่ออกเลยว่าเราชอบทำอะไรลองหาอะไรใหม่ๆทำดูก็แบบลองเปลี่ยนสิ่งที่ทำไปเรื่อยๆเราอาจจะเจออะไรใหม่ๆที่เราชอบก็ได้นะหรือแบบเรื่องที่เมื่อก่อนเราอาจจะไม่ชอบอาจจะกลับมาชอบก็ได้แล้วพออันนี้เป็นการเคลียร์ตัวเองเรื่องการพักผ่อนแล้วต่อมาก็เป็นเรื่องเป้าหมายการเสพสิ่งใหม่ๆก็เป็นไอเดียหนึ่งที่เราจะได้อินสปิเรชันได้แรงบันดาลใจใหม่ๆมาเหมือนกันก็ลองหาดูครับครับผมให้กำลังใจน้องคนนี้หน่อยเผื่อเขาอาจจะดูไลฟ์นี้อยู่ฮะใช่ก็สู้ๆนะครับก็บอกว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยหมดไฟมาก่อนแต่ว่าเรามีแรงบันดาลใจก็คือทุกๆคนนี่แหละที่เราอยากจะสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆมาเรื่อยๆแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอมันก็ทำให้งานของเราต่อยอดไปเรื่อยๆก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับครับผมโอเคครับถ้าให้ดีดนิ้วได้แบบทานอสเนี่ยอยากดีดให้อะไรหายไปฮะตอนนี้ต้องดีดให้โควิดหายไปก่อนหายไปจะไปร้องเพลงแล้วโอเคครับอ่ะคราวนี้เอาแผนการบ้างฮะตอนนั้นเราเคยคุยกันแล้วว่ามีวางว่าจะทำทั้งซีรีส์ทั้งอัลบั้มอะไรเงี้ยมีอะไรที่เคลื่อนไปบ้างไหมหรือว่ายังไงบ้างเคลื่อนเยอะเลยครับคือเรากะว่าตัวอัลบั้มเนี่ยทำประมาณ10เพลงได้ครับผมเราจะปล่อยประมาณเนี่ยช่วงเมษาพฤษภาเดือนหน้าเมษาแล้วเพลงทำไม่ทันครับเราก็ยอมรับตรงๆทำไม่ทันจริงๆเพราะว่าด้วยความที่เราอยากให้ทุกๆงานที่เราปล่อยมาเป็นมาสเตอร์พีซสำหรับตัวเราก็เลยรู้สึกว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่ยังต้องปรับปรุงอยู่อีกครับผมก็อาจจะไม่ก็น่าจะไม่เกินประมาณช่วงกรกฎาคมอะไรครับผมถ้าได้ก่อนก็จะได้ก่อนอันนี้ฝากบอกคนทับเองใช่ไหมเนี่ยครับผมก็ตามถ้าตามแผนเนี่ยจะมีอีกซิงเกิลนึงปล่อยมาเป็น5ซิงเกิลแล้วก็อีก5ที่เหลือเนี่ยจะรวมในอัลบั้มแล้วเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหลังจากนี้มันจะมีงานเพลงบางอย่างที่อาจจะต้องไปโคกับคนอื่นซึ่งเราอาจจะปล่อยซิงเกิลเราตามมาเองไม่ได้ครับผมก็เลยแบบก็จะอยู่ถึง5ตามแผนแล้วก็อีก5มาทบในอัลบั้มครับผมก็พูดง่ายอัลบั้มนี้ก็อาจจะเคลื่อนจากที่แผนไว้ที่วางไว้นิดหน่อยใช่ไม่มากหรือว่ามากก็มากแหละก็หลายเดือนอยู่แต่ว่าระหว่างนั้นก็จะได้ฟังเพลงอื่นๆแน่นอนครับผมครับผมแอบถามได้ไหมว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยจาก100เนี่ยหุยถ้าครบ10เพลงมีครบ10เพลงแล้วแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนการทำดนตรีกับการอัดครับผมโอเคครับน่าตื่นเต้นอย่างที่เคยบอกว่ามีคนร่วมงานเยอะแน่นอนใช่ถ้าคนร่วมงานนี่มีถึง3อัลบั้มแล้วตอนนี้คุยไปเยอะมากเลยโอเคครับเอาแล้วเรื่องของพวกซีรีส์อะไรที่เคยจะถ่ายเป็นไงบ้างคะต้องเลื่อนมาอันนี้เลื่อนเหมือนกันอ๋อใช่อันนี้ต้องบอกว่าอาจจะยังไม่ค่อยเลื่อนหรอกเพราะว่าก็อยู่ในตามสเกดูลอยู่ครับผมแต่ว่าตอนนี้เราผมมาทั้งทีมค่อนข้างละเอียดเรื่องบทมากๆเพราะว่าบทดีเนี่ยมันส่งต่อผลต่อซีรีส์มากๆแน่นอนว่าโอ้โหตอนนี้คนเราเนี่ยมันสามารถความโซเชียลทำให้ทุกๆคนเนี่ยมีสามารถอัปเดตความรู้ได้เรื่อยๆแล้วเราไม่อยากทำผลงานที่มันมีข้อบกพร่องออกไปเนื่องด้วยตัวซีรีส์เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับอควาเรียมเกี่ยวกับสัตวแพทย์แล้วก็เป็นสัตวแพทย์ทางทะเลด้วยซึ่งมันต้องรีเสิร์ชยากมากๆครับผมก็อย่างผมเนี่ยก็ไม่ใช่ก็จบสายวิศวะมาเราก็ไม่ได้เชิงแพทย์เราไม่รู้เครื่องมือแพทย์หรอกมันทำให้เราต้องไปเวิร์กช็อปเรื่องนี้เยอะๆเ
อ๋อต้องไปดูทางนี้ด้วยเหรอใช่ต้องไปเวิร์กช็อปเลยครับผมว่าการทำงานของสัตวแพทย์เนี่ยเป็นยังไงบ้างการใช้เครื่องมือเป็นยังไงบ้างสัตว์น้ำที่เราต้องเจอเนี่ยมีอะไรบ้างต้องทำความรู้จักกับเขายังไงบ้างรวมทั้งเวิร์กช็อปตัวละครในฐานะของนักแสดงอีกครับผมมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องเก็บรายละเอียดเยอะมากๆก็เลยแบบต้องแก้บทไปเรื่อยๆครับผมหนักเหมือนกันนะเนี่ยโอ้หนักอันนี้หนักมากเพราะมันไม่ใช่ซีรีส์แบบมันเป็นซีรีส์เชิงเทคนิคอลพอความเทคนิคอลแล้วอ่ะแฟนๆของเราแน่นอนว่าโอ้โหมีหลากหลายอาชีพมากๆแน่นอนว่าต้องมีคนแบบทางสายการแพทย์มาแน่นอนสายนี้มาแน่นอนแล้วแบบคนที่เขาดูรู้ว่าคนนี้ทำเป็นไม่เป็นจริงๆเป็นยังไงโหเลยต้องละเอียดมากๆครับครับผมซึ่งตอนนี้ก็กำลังเวิร์กอยู่เนาะเวิร์กอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าเมนโรลของเรื่องนี้ก็กำลังจะคอแล้วก็รอติดตามกันนะครับผมได้ครับโอเคเดี๋ยวเรามีกิจกรรมเล็กน้อยฮะแจกหนังสือเดี๋ยวให้นี่หนังสือหน้าปกมิวสุภสิทธิ์ฮะโอ้ยให้พี่มิวเซ็นสดเลยได้เลยครับผมอันนี้แจกยังไงนะครับเดี๋ยวอาจจะไปแจกเป็นกิจกรรมใน Twitter ของมิวได้ไหมนี่ปกกีตาร์แม็กนะครับทุกคนอันนี้ยังสามารถซื้อได้อยู่ไหมครับหรือหมดแล้วได้อยู่ครับยังสามารถซื้อได้อยู่นะครับแต่นี้จะพิเศษหน่อยฮะอาจจะต้องรบกวนพี่มิวเซ็นหน่อยฮะได้เลยครับผมแต่แดมนี่เล่มแรกโอเคครับตอนนี้ก็มีถ่ายซีรีส์ไปเรื่อยๆเหมือนกันใช่ไหมฮะมิวตอนนี้มีไหมใช่ตอนนี้ก็มีถ่ายซีรีส์เรื่องนึงจบไปแล้วครับผมอันนั้นชื่อว่าซูเปอร์แมนอ๋อนี่ซูเปอร์มิวใช่ซูเปอร์มิวซูเปอร์แมนดีเลยเป็นซีรีส์ที่อยากให้ทุกคนได้ดูมากๆครับเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ถูกทำขึ้นมาเพื่อให้คนที่มองไม่เห็นสามารถดูได้ด้วยโอ้จะมีไดอะล็อกบางอย่างที่สามารถพากย์บรรยากาศได้ครับว่าเราคุยกับใครอยู่สถานที่เป็นยังไงกลางวันหรือกลางคืนอยู่อะไรพวกนี้ถูกใส่ไปในสคริปต์ซึ่งมันยากมากๆในการแสดงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นคำพูดที่รู้สึกว่าคนธรรมดาจะรู้สึกคนที่ปกติเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ๊ะรู้สึกว่าพูดเยอะเกินไปหรือเปล่าจะพูดมันแบบมันเป็นเกินบทสนทนาปกติอะไรใช่ใช่ซึ่งมันทำให้ตัวนักแสดงเนี่ยต้องทำการบ้านพวกนี้มาว่าทำยังไงให้คนที่มองไม่เห็นเนี่ยสามารถเข้าใจได้แล้วก็คนที่มองเห็นเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ผิดแปลกจากการพูดปกติครับผมแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องก็อย่างชื่อเรื่องแหละซูเปอร์แมนก็คือตัวละครแมนอยากเป็นเหมือนประมาณว่าไม่ได้อยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรอกแต่ว่าเขาแค่อยากทำความดีแต่ว่าการทำความดีของเขามันจะเช่นการที่แบบอยู่ๆเจอขยะข้างนอกบ้านอะไรเงี้ยแล้วเก็บมาแยกขยะภายในบ้านคนก็จะมาหาว่าเนี่ยบ้าหรือเปล่านะมีแต่คนเอาขยะทิ้งข้างนอกเอามาแบบทิ้งในบ้านทำไมอะไรพวกนี้หรือว่าแบบเขาจะเป็นคนที่อยากช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่ได้จะหวังสิ่งตอบแทนอะไรมันทำให้รู้สึกว่าคนรอบตัวรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไอ้นี่มันบ้าจังเลยแปลกจังเลยทำไมทำตัวอย่างนี้เป็นบ้าหรือเปล่านะอะไรเงี้ยแต่คำถามสำหรับเรื่องนี้คือความจริงแล้วตัวละครแมนอะแปลกหรือว่าบ้าจริงๆหรือเปล่าหรือว่าคนรอบตัวเขาเนี่ยแหละที่เป็นคนบ้าหรือว่าความจริงแล้วมันไม่ได้มีใครบ้าหรอกแต่ว่าทุกคนแปลกในตัวเองทุกคนมีความแบบไอเดนติตี้ของตัวเองอยู่แล้วซึ่งแบบเป็นสิ่งที่สังคมต้องเจอกันอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องหาเราจำเป็นหรอที่ต้องหาว่าใครคนนึงแปลกหรือว่ามันคือการล่าแม่มดในปัจจุบันตอนนี้มันจำเป็นต้องมีอย่างนั้นหรือเปล่าก็อยากให้ดูเรื่องนี้แล้วก็ลองไปนึกดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างไอเดียโอ้เป็นบทที่พอฟังแล้วเหมือนกับมิวค่อนข้างอินเลยเนี่ยบทเนี้ยมันดูเพราะมันดูมันมีมิติอ่ะของตัวละครเป็นหนังคอมเมดี้นะครับพี่พูดไปด่าดาว่าเลยเป็นหนังคอมเมดี้แต่ว่ามันจะมีไอเดียพวกนี้เยอะมากๆโอเคครับนี่อันนี้แถมมีรูปหัวใจด้วยหนึ่งอันมีเล่มรูปหัวใจด้วยเล่มพิเศษหนึ่งอันแล้วต้องไปติดตามใน Twitter ของมิวนะฮะไอ้ของเราของพวกเด็กนะของทางกีตาร์แม็กนะครับผมโอเคขอบคุณครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ฝากเพลงทานอสหน่อยดีกว่าครับผมไม่ได้ฟังหรือว่าไปดู MV ฮะฝากหน่อยครับได้เลยครับผมก็ขอฝากเพลงทานอสนะครับผมเป็นซิงเกิลที่4ของมิวแล้วเพลงนี้เนี่ยแต่งโดยพี่ว่านธนกฤตแล้วก็โปรดิวซ์โดยพี่ว่านธนกฤตครับผมแล้วก็คุมร้องโดยพี่โอ๊ตปราโมทครับผมครับแล้วก็สามารถไปดู MV ได้ทางมิวสุภสิทธิ์ YouTube Channel ครับผมมิวสุภสิทธิ์สตูดิโอ YouTube Channel ครับแล้วก็ตัวเพลงเนี่ยสามารถไป
ฟังได้ทุกแอปพลิเคชันออนไลน์เลยครับผมก็ฝากเพลงทานอสด้วยนะครับผมแล้วก็ฝาก3เพลงก่อนหน้าด้วยนะครับได้ๆต้องปัดไปพร้อมกันใช่ฝากไปพร้อมกันโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอยากฟังทานอสสักท่อนนึงแล้วกันเนาะฝากสักท่อนนึงเดี๋ยวมาฟังพร้อมกันเลยครับกับทานอสโดยมิวสุวัสดิ์ครับครับผมใครที่รอหน้าอยู่ที่บ้านก็รอด้วยกันเลยนะครับผม3 2 1จากคนที่รักต้องการเป็นคนมีรักแค่นั้นไม่เห็นต้องลำบากไม่จำเป็นต้องทำให้ใครเสียใจ อย่าลืมไปฟังกันด้วยนะครับผมได้เลยครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมิวสุภสิทธิ์มากครับที่มาฝากเพลงกับพวกเราครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับผม